คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กำลังเจอความกดดันทั้งปัจจัยภายในครอบครัวและภายนอกอยู่นะคะมีโอกาสสูงมากค่ะที่ลูกของเราเขาจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้คลิปนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเจอสภาวะแบบนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบและแชร์ต่อค่ะ5ข้อสอนให้ลูกของเราเขามีภูมิกับความเครียดที่เป็นพิษ พ่าคุณแม่เคยสังเกตไหมคะว่าลูกของเราเนี่ยเขาอาจจะกําลังมีความเครียดอยู่หรือว่าเขาเริ่มสะสมพิษของความเครียดไว้แล้วและนี่คือสัญญาณหรือว่าอาการที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตจากลูกได้ค่ะลูกของเราหลับยากไหมหลับหลับตื่นตื่นหรือเปล่าฝันร้ายบ่อยไหมลูกของเราตื่นแต่ว่าไม่มีความสดชื่นง่วงเงียตลอดเวลา ลูกของเราเขาไม่มีอาการแสดงความสนใจหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆเลยหงุดหงิดง่ายและไม่ค่อยมีเหตุผลคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีสอนให้ลูกของเรามีภูมิกับความเครียดกันค่ะ5ข้อสอนให้ลูกมีภูมิกับความเครียดที่เป็นพิษ 1. ปลอบลูกก่อนแล้วค่อยสอนทีหลัง คุณพ่อคุณแม่คะสาหรับข้อนี้นะคะเป็นการให้กําลังใจกับลูกว่าทุกครั้งที่ลูกของเราเขารู้สึกไม่ดีไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดของลูกเองให้เราเนี่ยคะ่ะปลอบลูกก่อนคะ่ะการที่เราอยู่ข้างๆลูกเมื่อลูกของเราเขามีอารมณ์เป๋แบบนี้นะคะจะทําให้ลูกของเราเขารู้สึกอุ่นใจช่วยประคองความรู้สึกของลูกได้ดีมากๆเลยคะ่ะสสอนให้ลูกรู้จักกับอารมณ์ตัวเอง เด็กเล็กเนี่ยค่ะเขายังรู้จักกับอารมณ์ได้ไม่หลากหลายนะคะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักกับอารมณ์ที่มีความหลากหลายและมีความใกล้เคียงกันค่ะยกตัวอย่างเช่นอารมณ์เบื่อเหงาเสียใจใกล้เคียงกันไหมคะรำคาญไม่พอใจโกรธไม่ชอบเกลียดแค้นน้อยใจหวั่นใจตื่นเต้นประหลาดใจ หรือขยะแขยงกลัวเห็นไหมคะว่าอารมณ์มีความหลากหลายแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันมากเมื่อลูกของเราเนี่ยเขารู้จักและแยกแยะอารมณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้สอนแล้วก็ฝึกลูกของเราเนะะี่ยค่ะจัดการกับอารมณ์ได้เหมาะสมมากตามไปด้วยนั่นเองนะคะ 3. ไม่ซ้ำเติมทับถมลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่เนะะี่ยค่ะซ้ำเติมลูกบ่อย สมองลูกก็จะถูกชักจูงให้รู้สึกสิ่งนั้นๆและลูกของเราก็จะจมแต่เรื่องแย่ๆคิดว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งทำไม่ได้พ่อแม่ไม่รักลูกของเราก็จะไม่มีความมั่นใจเวลาที่จะทำอะไรกลายเป็นว่าลูกของเราเนี่ยคะ่ะขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาเกิดความไม่กล้าไม่มั่นใจกลัวทำไม่ถูกใจพ่อแม่กลัวถูกพ่อแม่ดุนั่นเองนะคะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่จำไว้ค่ะว่าการต่อว่าซ้ำเติมลูกเนี่ยไม่ได้ช่วยลูกของเราคิดหรือว่าแก้ไขได้เร็วขึ้นเมื่อลูกของเราทำพลาดอย่าให้ความพลาดของเด็กนะคะเป็นเรื่องใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่สอนลูกถึงวิธีการคิดที่จะแก้ไขปัญหาแทนค่ะ 4. พาให้ลูกเจอโลกกว้างเพราะความรู้เพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคตเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ความรู้เอ่อที่อยู่แค่ในบ้านหรือว่าโรงเรียนเท่านั้นนะคะ เด็กบางคนเนี่ยคะ่ะแทบไม่ได้สัมผัสพ,พื้นหญ้าพื้นดินสนามทรายหรือไม่เคยเห็นทะเลน้ำตกจริงๆเลยและอันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องตลกนะคะเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นหมาเห็นแมวจริงๆก็มีดังนั้นนะคะเด็กเนี่ยคะ่ะต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้นอกตำราให้เขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมอื่นๆนอกบ้าน ถ้าเป็นไปได้นะคะเปิดโอกาสให้ลูกของเราเขาได้เรียนรู้สัมผัสสิ่งใหม่ๆเห็นอะไรแปลกๆมากขึ้นจะได้รู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเพิ่มเติมจากสิ่งที่แบบมีอยู่แค่ในบ้านหรือในโรงเรียนเท่านั้นนะคะ 5. หาข้อดีในตัวลูกและชื่นชมลูกคุณพ่อคุณแม่คะอันนี้คือการโฟกัสที่ข้อดีของลูกแทนการมองจุดเสียของลูกนะคะ มองหาว่าลูกของเราเนี่ยเขามีข้อดีอะไรบ้างและให้เราเนี่ยค่ะพูดชื่นชมข้อดีที่ลูกมีเป็นการให้กําลังใจลูกให้ลูกของเราเนี่ยเขาภูมิใจในตัวเองสร้างความเชื่อมั่นในตัวลูกอย่าลืมว่าคําชื่นชมของพ่อแม่นี่แหละค่ะที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมของลูกอย่างมากค่ะกระาคุณไหมคะกะาจากกระไรกระเากระจิ๋ได้นะคะกอบเพก็ คุณพเมืม่อลูกของเราเขาสะสมความเครียดไว้เยอะๆนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลกระทบกับสมองและพัฒนาการของลูกค่ะทําให้ลูกของเราขาดเรื่องการควบคุมอารมณ์ขาดเรื่องเหตุผลขาดเรื่องการยับยั้งชั่งใจขาดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ดีและทําให้ลูกของเราเป็นเด็กที่คิดอะไรในแง่ลบได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้ลูกของเราเขาเติบโตไปแบบไม่มีความสุขนั่นเองนะคะ คุณแม่คะความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุมมันและผ่านพ้นไปได้เนี่ยจะทําให้ลูกของเราโตขึ้นพัฒนาขึ้นหาข้อดีของลูกและชื่นชมในสิ่งที่ลูกทําลูกเป็นนะคะคิดแฟมารีเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดแฟมารีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ